สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ครับสำหรับวันนี้ฮะผมมีเรื่องแปลกใหม่หรืออาจจะไม่แปลกใหม่สำหรับคุณผู้ชมบางท่านก็ได้นะครับมาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งครับที่มีชื่อว่าน้ำยาทำความสะอาดกระจกครับแต่ก่อนที่มันจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดกระจกครับจริงๆแล้วเจ้าตัวนี้มาในแพ็กเกจแบบนี้ครับและข้างในก็มีเพียงแค่เม็ดเดียวเท่านั้นครับเราไปดูวิธีการใช้งานวิธีการเตรียมตัวเพื่อจะใช้งานของเจ้าตัวนี้กันครับเราซื้อได้ที่ไหนราคาเท่าไหร่อย่างไรไปดูคำตอบข้างในกันครับคุณผู้ชมครับเจ้าสิ่งนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับยี่ห้อคาซันนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์ต่างๆครับเขาก็บอกว่าเจ้านี้นะครับลักษณะแบบนี้ฮะเป็นคอนเซนเทรตคลีนเนอร์คอมแพคครับคอนเซนเทรตก็แปลว่าเข้มข้นเนาะคลีนเนอร์ก็คืออุปกรณ์ทำความสะอาดเรื่องทำความสะอาดนะครับคอมแพคก็อาจจะเป็นแบบขนาดเล็กนะครับแล้วก็เป็นแบบแท็บเล็ตฮะซึ่งมีขนาดเล็กมากๆเลยครับดูขนาดนี้ครับผมนี่ฮะแพ็กเกจจิ้งก็เป็นแบบนี้ครับและด้านหลังก็บอกไว้ชัดเจนนะครับว่าเป็นน้ำยาล้างกระจกชนิดเม็ดครับผมนี่ฮะวิธีใช้ใส่ในหม้อน้ำแล้วฉีดล้างกระจกครับผมใส่ในหม้อแล้วฉีดล้างกระจกครับ1เม็ดตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะราคา6บาทครับผม6บาทจริงๆฮะคุณผู้ชมฮะและสามารถใช้ได้กับน้ำ4ลิตรครับตอนนี้ผมจะให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าน้ำที่เราได้มาครับเป็นน้ำใสๆแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้เจ้าเม็ดตรงนี้ครับคอนเซนเทรตตรงนี้แช่เข้าไปในน้ำธรรมดาครับผมลักษณะของเม็ดเป็นแบบนี้ครับผมตอนแรกที่เป็นสีฟ้าล้วนนะฮะแต่จริงๆก็เป็นเม็ดสีขาวขุ่นๆนิดนึงฮะมีสีฟ้าๆอยู่บ้างครับโอเคเราจะใส่ไปในน้ำครับคุณผู้ชมครับซึ่งเมื่อใส่ไปในน้ำนะครับเราจะเห็นว่าเจ้าเม็ดนี้นะครับทำปฏิกิริยากับน้ำโดยการปล่อยฟองฟูออกมาและละลายด้วยตัวของเขาเองครับผมเราจะเริ่มเห็นน้ำเนี่ยฮะเริ่มมีสีบ้างแล้วครับคุณผู้ชมครับผมแล้วเราจะปล่อยให้เขาละลายบนน้ำ4ลิตรครับผม1เม็ด6บาทฮะผมซื้อมาจากร้านมิสเตอร์ DIY ครับแต่คิดว่าร้านอื่นๆทั่วไปก็น่าจะมีขายแต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมฮะเขาก็จะเป็นเม็ดฟูออกมาแบบนี้ฮะเผื่อคุณผู้ชมเห็นไม่ชัดครับผมออกมาเห็นไหมฮะว่าเขาทำปฏิกิริยากับน้ำครับผมละลายเป็นเม็ดฟูออกมาด้วยตัวของเขาเองครับผมนี่ฮะแล้วเดี๋ยวเราจะลองเช็ดทำความสะอาดกระจกให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาทีครับคุณผู้ชมฮะพบว่าเจ้าเม็ดฟูนี่ยังละลายไม่หมดครับแต่ก็ยังละลายอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คงน่าจะละลายใกล้หมดแล้วครับคุณผู้ชมฮะทั้งหมดนี้ครับใช้เวลาอยู่ประมาณ5นาทีในการละลายเจ้าเม็ดตัวนี้ครับเข้ากับน้ำ4ลิตรฮะยังละลายไม่หมดนะครับคุณผู้ชมยังเห็นเป็นเม็ดที่อยู่ด้านล่างนะครับเขาก็ลอยอยู่ของเขาแบบนี้ครับก็พยายามจะละลายตัวเองอยู่ครับนี่ฮะทีนี้เราลองมาดูครับคุณผู้ชมครับผมว่าสีของน้ำได้เปลี่ยนเป็นสีฟ้าไปแล้วครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับผมพอมาดูใกล้ๆนี่ฮะก็จะเป็นน้ำสีฟ้าแบบนี้เลยครับเดี๋ยวขอดมกลิ่นดูนิดนึงไม่ค่อยมีกลิ่นอะไรครับแต่น้ำใสๆเมื่อกี้ของเรากลายเป็นน้ำสีฟ้าครับซึ่งน้ำสีฟ้าตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองไปทำความสะอาดกระจกกันดูอีกครั้งนึงครับเทที่มันเป็นบริษัทรถยนต์ที่เขาเอามาทำนะครับเนื่องจากว่าเขาต้องการให้เอาเจ้าตัวเนี้ยเข้าไปใส่ในถังที่เป็นถังน้ำยาล้างกระจกที่อยู่ในรถยนต์นะครับมันสามารถใช้กันได้แต่ทีนี้เราจะมาใช้ล้างทำความสะอาดกระจกผนังบ้านของเราครับเดี๋ยวเราจะลองใช้เจ้าน้ำยาตัวนี้ครับทำความสะอาดกระจกบานนี้กันดูครับจากที่มันเปื้อนๆอยู่แบบนี้แล้วเราจะใช้เพียงแค่ผ้าธรรมดาครับซึ่งจริงๆแล้วคุณผู้ชมอาจจะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หรืออะไรก็ได้ตามถนัดครับมีเครื่องมืออะไรก็เอามาใช้ครับผมเดี๋ยวเราจะลองทดสอบกันดูว่ามันสามารถทำความสะอาดกระจกได้จริงๆไหมนะครับโดยความรู้สึกครับคุณผู้ชมฮะก็รู้สึกว่ามันโอเคอยู่นะครับคุณผู้ชมครับในการทำความสะอาดตรงนี้คราบเปื้อนต่างๆที่มีอยู่เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ว่าตัวผมอยู่ตรงนี้ผมเห็นชัดทีเดียวแต่ก็ยังไม่ได้ฟันธงว่าตอนมันแห้งแล้วจะเป็นยังไงแต่เท่าที่ดูครับผมตอนนี้เจ้าคราบสกปรกต่างๆก็หายไปไม่ใช่น้อยทีเดียวครับแล้วถือว่าสำหรับ6บาทกับเจ้าตัวนี้ครับได้น้ำยาสำหรับล้างกระจกมา4ลิตรก็คุ้มมากๆครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยจะถามว่าดีที่สุดไหมผมก็เชื่อว่ามันไม่ได้ดีที่สุดหรอกครับแต่มันสะดวกและมันประหยัดมากๆครับ
สำหรับวันนี้ฮะคิดว่าคุณผู้ชมคงจะได้ไอเดียหรือว่าได้ความรู้ใหม่ๆไปด้วยครับและหากคุณผู้ชมชอบใจอย่าลืมกดติดตามเทดดี้ออนทัวร์ของเราครับพบกับสาระดีๆการท่องเที่ยวและเรื่องการรีวิวอุปกรณ์ต่างๆจากเราได้เป็นประจำครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ